จบด้วยกันครับวันนี้มาเริ่มกับรายการธรรมะห้องเรียนธรรมะครับท่านอาจารย์ก็วันนี้อาจจะมาสายนิดหนึ่งเนื่องจากว่าอาจจะมาสายนิดหนึ่งเนื่องจากว่าฝนตกก็ระบบออนไลน์ก็มีปัญหานิดหนึ่งแต่วันนี้ก็มาเข้าเชิญมาฟังเอาแอร์ละหางพร้อมกันอย่าตะโกนอย่าตะโกนสวัสดิ
ธัมมังอาริยัมปิสังฆังอาริยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาอานัตถะสัมปทาสังฆิกะสังฆังยัมปิอัตถินังทานาสุดท้ายพระอาจารย์ไม่ได้ว่าใครแต่ถ้าใครตั้งใจคนนั้นก็จะได้รับบุญแล้วก็อานิสงส์ของการนั่งสมาธิแต่ถ้าใครไม่ทำเพื่อนเขาได้แต่เราไม่ได้มันก็ไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยเอาตั้งใจนะสองนาทีสุดท้ายบุญคือสิ่งดีๆสิ่งที่ทำให้ใจของเรานั้นสบายกายสบายใจนี่แหละเขาเรียกว่าบุญสิ่งใดที่ทำแล้วสบายใจสิ่งใดทำแล้วมีความสุขนั่นแหละบุญสิ่งใดทำแล้วมันรู้กายรู้ใจรู้อกรู้ใจมีความทุกข์นั่นแหละเขาเรียกว่าบาปดังนั้นจงตั้งใจเลือกเอาอาจารย์จะปิดวาจาทั้งสองนาทีสุดท้ายให้พวกเราได้เอาชนะมารที่อยู่ในใจของเราไม่ได้จะเอาชนะมารไม่ได้นะ
มารที่อยู่ในใจของเราชนะให้ได้ตั้งใจนะหนึ่งนาทีสุดท้ายเวลาก็ไหวเกินนั้นจุดเริ่มใจเอาหนึ่งนาทีสุดท้ายในคนไหนตั้งใจทำแล้วจิตก็นิ่งสมาธิก็ดีได้ปัญญาส่วนคนที่ไม่ตั้งใจก็มาหนึ่งชั่วโมงวันมาให้คุณหมดวันๆไปก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรฉะนั้นอยู่ที่ตัวบุคคลทำไมในห้องนี้เรียนหนังสือห้องเดียวกันแต่ทำไมคนนั้นเรียนเก่งทำไมคนนั้นคะแนนดีทำไมคนนี้คะแนนไม่ดีเพราะจากการเห็นไหมการดำรงชีวิตการนั่งสมาธิมันบอกได้เลยใครตั้งใจนั่งนิ่งๆแน่ๆคนนั้นเรียนหนังสือเก่งมีปัญญาดีแต่ทั้งหลายลืมตาหันได้ดูที่ที่ปากนั่นก็แสดงว่าบุคคลปัญญาไม่ค่อยดีเพราะอะไรเพราะไม่ค่อยฝึกสมาธิถ้าอยากมีความจำดีฉลาดต้องฝึกสมาธิบ่อยๆแต่ถ้าใครไม่ปรับตัวเองก็จะไม่ฉลาดนะเพราะอะไรเพราะไม่ทันคนเพราะมันไม่ได้ปัญญาปัญญาเกิดจากการมีสติและมีสมาธิดังนั้นพระอาจารย์ไม่ได้ว่าใครจะทำไม่ทำแล้วแต่อย่าลืมว่าเธอได้ประโยชน์จากสมาธินั่นเองหรืออะไรอีกนิดนึงใครยังไม่ได้ทำมีโอกาสอีกอึดใจสุดท้ายก่อนที่จะได้นำเห็นเมตตาจบละใครยังไม่ตั้งใจตั้งใจเถิดและจะรู้ว่าอู้ยอันนี้สมของการมีสมาธินั้นมันดีอย่างไรและจะได้พอสมควรแก่เวลาประลงมือขึ้นว่าตามพระอาจารย์อีสังเมอีสังเมอาทินังโหตุอาทินังโหตุสุขิตังโหตุสุขิตังโหตุญาณโยญาณโยสาธุสาธุโน่นน่ะเป็นศีรษะมาไปไหนอ๋อผมก็นั่งตรงนี้ครับรูปไปนั่งที่เดิมเลยครับนี่มาแล้วเพื่อนเลยครับมาตอนนี้เป็นช่วงของการโจทย์พระอาจารย์มีบทกลอนก่อนถามตัวทั้งหมดฟ้าอ่านแบบนี้ฟ้าอ่านแบบนี้แล้วดูบทกลอนครับมีทั้งหมดอยู่5บทด้วยกันบูรณะมี5บทและให้เราเลือกแค่1บทเขียนให้มันสวยที่สุดแล้วมาให้แม่เธอวันนี้ก็ได้หรือไม่ก็มาเป็นบทที่แม่นั่นดีไม่อยู่เกณฑ์ไม่เป็นไรก็ส่งโทรจิตไปได้ฮะก็ตามไหนร้านไหนร้านนั้นเออส้มตำร้านตรงไหนครับนี่โรงเรียนเหรอเออนี่ร้านหน้าหรือเปล่าตอนนั้นมาเลยใครที่ไม่รู้ข่าวไหนเหรอแม่ทำส้มตำแซ่บหรือเปล่า
บนบนโปรเจคเตอร์พระจันทร์นะครับมันจะมีอยู่5โหมดด้วยกันเอานะงานเป็นหรือเปล่าเนาะงานเป็นไหมครับงานพร้อมกันเดือน2 3
ไม่หวั่นไหวนี่อย่าไปตะโกนให้อ่านช้าๆแล้วมันจะพร้อมนะแม่ครอบคุณบอกแม่มากเกินใดลูกเต็มใจรักแม่ทดแทนคุณคุณอันนี้ก็พอฝากให้เราตอนนี้ก็ได้ครับข้อสี่ข้อนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรักแม่ไม่แพ้ที่แม่รักจะเทิดทูนคุณความดีที่แม่สอนจะคำนึงถึงอื่นก่อนตัวเองรักไหนเล่าจะเข้ารักแม่อันนี้ใครจะปฏิบัติเราดีเอาสุดท้ายอาจารย์ในวันที่เราอ่อนแอก็ยังมีแม่ที่คอยปลอบใจในวันแม่แห่งชาติขอให้แม่มีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับพูดไปนานๆเอ๊ะโอเคเรามือทำ5บทเพื่อเอา1บทเราชี้หน้า
แสดงว่าขาตัวเองสามนิ้วนะบอกให้เดี๋ยวเวลาเจอ10 นาทีเดี๋ยวพนันให้ดูคิดอะไรสักอย่างหนึ่ง
เออทำผีไม่รู้ใช่ป่ะผู้ชายยังไม่เสร็จเลยมีโจทย์ไม่ถึงคนผู้ชายผู้ชายยังไม่อยู่คนเดียวเสร็จไม่อยู่คนเดียวนี่แหละพ่อผู้ชายเอาใครเสร็จแล้วเริ่มลงใครเสร็จแล้วเริ่มลงครับเก็บไว้เดี๋ยวนี้ถือมาให้หมดเวลาหมดนะผิดตรงนั้นหมดนะผิดเลยการตะโกนทำเลยแหละคนตะโกนทำก็ได้เสียงดีคนดีเดินคนตะโกนทำไม่เราเนี่ยตัวดีทำไมเธอต้องรู้ทุกคนทุกคน
เหลือใช่ไหมมีไอ้เจ้าแม่ของหนูชั่วโมงอ่ะเจ้าแม่ยืนขึ้นออกไปเลยหนูชั่วโมงแล้วไอ้เจ้าแม่ออกไปเลยถ้ารู้แล้วน่ากลัวตรงนี่เป็นกรุงเทพมหานครมีเรื่องราวของผีเซแก่คนหนึ่งต้องฟังดูนะครับนี่ในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันสองคนดูที่นี่ฟังผีประจำฟังหญิงคนนี้เกิดอะไรขึ้นกับผีคนนี้นะครับเธอเนี่ยนั่งรถตู้ผีประจำผีคนนี้มีมือถือด้วยนะดูดูสิเกิดอะไรขึ้นนั่งรถตู้ผีประจำนะครับให้ดูสิลูกของผู้หญิงคนนี้นะครับเขาเลยนำแต่งเป็นบทเพลงนะครับอันนี้คือลูกชายนะครับติดการเพิ่มตอนขอทางเด็กไม่ได้แต่พวกเราอยากมีการพนันแม่ขอร้องเลิกประเทศเถอะลูกเลิกจ้างเขาด้วยไปเลิกจ้างเขาด้วยไปเลิกจะไปไหนอ่ะจะกลับมาเมื่อกี้ผมตายใช่ไหมผมไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมตายแล้วนี่ผมเรียกพนักงานแต่ลูกยาแม่ก็ไม่รักลูกชายครับมันก็หลายปีแล้วลูกไม่เคยส่งข่าวมาหาแม่เลยแม่ก็เป็นห่วงแล้วก็คิดถึงลู
ม่จำได้หรือไม่ดูดีๆนะครับแม่จำผมไม่ได้เหรอผมรู้ไม่แม่คือบ้าคือเป็นเห็นไหมครับเสื้อแต่ละเสื้อคือเสื้อรักแม่นะครับใครที่ทำให้แม่เสียใจต้องเป็นอย่างนี้พ่อใครครับพ่อใครพ่อลูกลูกใช่ไหมลูกทำให้แม่เสียใจอย่างนี้ไหมบาปกรรมที่ไหนรู้นะครับแต่ว่าถ้าลูกสำนึกได้ที่นี้แม่ก็ภูมิใจแม่ขอร้องนะครับแม่ขออะไรไม่รู้ว่าเชื่อแม่เป็นอย่างนี้แหละนี่แม่ไม่ทำตัวไว้นะดังนั้นถ้าอยู่กับแม่แล้วนะอย่าลืมไปบอกกับแม่เลยนะถ้าไม่บอกเอ๊ะน่าดีดีก็ไปดูทำไมเพื่อนเจอเธอเจอเธอก็เจอแม่ที่ดูครับรักแม่ก็อย่าลืมไปรักแม่อย่าลืมไปบอกรักแม่นะเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสได้บอกรักแม่นะบอกให้ก่อนโอเคครับหมดเวลาของพระอาจารย์แล้วตัว1 2 3อัญชลีหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วครับสรุปอ่ะโอเคพร้อม1 2ของไม่เป็นไรเอาเราไม่ได้คนที่1 2 3โอเค1 2 3อัญชลีวันทาอัญชลีอัญชลีวันทาอัญชลีโอเคเชิญออกเลยครับไปทานอาหารครับสวัสดีครับสำหรับรายการห้องเรียนธรรมะวันนี้เห็นหลายด้านหลายคนฮะครับไปกินข้าว กับรายการห้องเรียนธรรมะกัตมาภาพพระอาจารย์ตุนะครับก็นำสอนลูกหลานให้ได้เรียนรู้นะครับได้เรียนรู้ธรรมะเกี่ยวกับแม่นะครับมันอันนี้ก็ชั้นป.2นะครับก็คงจะมีความสนและความน่ารักประมาณนี้จ้ะดังนั้นก็คงขอจบน้ำลารายการนี้โยมบอกว่าปวดหัวแทนโยมไก่บอกว่าสาธุเห็นแล้วปวดหัวแทนโยมสัสิมาบอกว่าปวดหัวแทนคุณลาวันบอกว่าเห็นแล้วเหนื่อยแทนนี่แหละก็เป็นความสนุกสนานอีกรูปแบบหนึ่งที่สวัสดีคุณเอกด้วยนะครับบอกว่าสาธุพระอาจารย์ครับนี่ก็คือทำยังไงก็ได้ทำให้เด็กๆนั้นได้เรียนรู้ธรรมะจากนิดๆจากหน่อยๆก็ยังดีครับเพราะว่าธรรมะนั้นไม่ใช่ว่ามีแต่ญาติโยมเท่านั้นต้องเด็กๆก็สามารถที่จะร่ำเรียนธรรมะได้เช่นเดียวกันดังนั้นก็พยายามทุกวิถีทางครับที่จะทำให้เด็กนั้นได้มีความรู้ได้มีธรรมะสักนิดสักหน่อยก็ยังดีครับเหมือนอาจจะปูเสร็จดูมันก็วุ่นวายของมันเช่นนี้แหละแต่ถ้าเราสามารถทำให้ธรรมะไปสอนเด็กๆสักนิดสักหน่อยได้มันก็มีคุณค่าสมกับเวลาสมกับการที่เราต้องเสียโอกาสที่ทำมันได้ดีที่สุดสำหรับวันนี้รายการห้องเรียนธรรมะตมาภาพพระจันทร์ทุกคงจะจบลาวันนี้ก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คืนนี้กับรายการกับรายการอะไรน้องกลางคืนกับรายการตมาภาพกลางคืนนะครับมาพบกันธรรมะก่อนนอนทุกคืนและกันสองทุ่มนี้ที่เจอกันนะครับสำหรับวันนี้ขออนุโมทนาบุญทุกท่านทุกคนที่รับชมในช่วงของช่วงนี้นะครับก็ขออภัยนะครับว่าภาพบางภาพเด็กอาจจะเด็กคือเด็กครับแต่มาก็คุมได้ไหมก็คุมได้กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งมันก็วุ่นวายอย่างที่ญาติโยมเห็นน่ะก็คือเด็กคือเด็กยังไงก็เป็นเยาวชนของชาติต่อไปก็พยายามปลูกปั้นให้มันดีที่สุดเนาะวันนี้รายการห้องเรียนธรรมะคงจบวันนี้เจอกันใหม่ในวันพุธต่อไปเวลาเดิมเวลานี้นะครับสาธุโมทนาบุญจ้าสวัสดีจ้า